بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักนะที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะกับพวกเราทีมงานอาฮาชิดนะครับจะได้มีโอกาสพูดคุยบรรยายนะครับนะซีฮัดให้กับตัวของผมเองและก็พี่น้องฟังหัวข้อในค่ำคืนนี้นะที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฟังดูแล้วตอนแรกนะเราใช้ภาษาอังกฤษเลยถูกไวยากรณ์เปล่าก็ไม่รู้นะบอก everything is okay ทุกอย่างจะลงตัวทุกอย่างจะไปได้ดีแต่ในทางนี้นั่นก็คือว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกทุกปัญหาย่อมมีหนทางที่จะเดินไปสู่ความสบายของมันทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้นะครับพี่น้องวันนี้เป็นกำลังใจด้วยกับสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะไอเรื่องคนติดโควิด1เหตุการณ์แล้วครับที่เราเป็นกำลังใจนะแต่สิ่งที่เรียกได้ว่าลำบากกว่าคนติดโควิดก็ว่าได้นะครับนั่นคือเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความลำบากเรื่องการทำงานนะครับเรื่องการแสวงหาปัจจัยยังชีพที่เกิดขึ้นในสังคมที่เป็นไปด้วยความลำบากเราประสบความลำบากนะพี่น้องตอนนี้ทดสอบอะไรต่างๆนะคนเคยมีกลับกลายเป็นไม่มีนะคนเคยสบายกลับต้องลำบากคนที่ลำบากอยู่แล้วยิ่งลำบากใหญ่เลยนะคนที่ขายของค้าขายพี่น้องวันนี้ถูกทดสอบหลายเรื่องผมเลยเลือกหัวข้อนี้มานะครับเพื่อจะให้เรามีกำลังใจโดยเฉพาะมุมินผู้ศรัทธาทุกปัญหาย่อมมีทางออกทุกความลำบากย่อมมีความง่ายดายอยู่ในนั้นแน่นอนอันนี้อันดับแรกผมเลยบอกว่าวันนี้ในฐานะเรามุมินผู้ศรัทธาพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าทำไมวันนี้คนที่ละหมาดแล้วคนที่อยู่ในทางของอัลลอฮ์แล้วนะคนที่ดีแล้วเนี่ยทำไมต้องเจอกับความลำบากเจอกับปัญหาในชีวิตมากมายพี่น้องอันนี้เป็นเขาเรียกว่าซุนนะตุลลอฮ์นะครับแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแนวทางของอัลลอฮ์เลยแนวทางของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ขีดตั้งไว้แบบนี้จะกี่ยุคกี่สมัยกี่เขาเนี่ยกี่กอรุนกี่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่จะเจอแนวทางแบบนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาดนั่นคืออะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกแนวทางหนึ่งในนั้นก็คือว่าวะลันนะบุลวันนะคุมแน่นอนนะครับและโดยแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้านะอัลลอฮ์บอกทดสอบเนี่ยพี่น้องหากวันนี้อัลลอฮ์ให้ความสบายหมดทุกคนหากวันนี้อัลลอฮ์ให้ความเขาเรียกว่าความกินอิ่มนอนหลับความสบายไม่เคยเจอความเครียดกันเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยพี่น้องสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นกับมนุษย์กับพี่น้องละเบกาฟิลอัรมันจะสร้างความเสียหายบนพื้นแผ่นดินแน่นอนวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการทดสอบบ่าวนะให้ความลำบากให้ความสบายบ้างให้ความเดือดร้อนบ้างให้ความหิวโหยความอิ่มหนำสำราญบ้างชีวิตมนุษย์มีขึ้นมีลงแบบนี้พี่น้องเพื่ออะไรครับพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบแน่นอนอัลลอฮ์จะดูทั้งที่พระองค์รู้อยู่แล้วว่าเราขนาดไหนแต่อัลลอฮ์จะดูเพื่ออัลลอฮ์จะจำแนกนะครับให้เห็นชัดเจนว่าใครคือมุสลิมใครคือมุสลิมที่ความอดทนของเขาอ่อนแอดังนั้นปัญหาวันนี้ที่เกิดพี่น้องให้เราเชื่อมั่นและมั่นใจเสมอนะครับว่าเรามีอัลลอฮ์ทุกปัญหาย่อมมีทางออกวันนี้ผมเอาอายะห์อัลกุรอานอายะห์เดียวนะที่จะคุยให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้และผมเชื่อมั่นว่าในอายะห์เดียวสองอายะห์นะในสองอายะห์นี้เนี่ยมันจะทำให้คนสิ้นหวังมีความหวังทันทีนะมันจะทำให้คนที่โดนทดสอบความลำบากตอนนี้เราจะมีพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะขึ้นมาต่อสู้ในอนาคตต่อไปทันทีแน่นอนพี่น้องอายะห์ที่ผมจะพูดถึงนะอยู่ในซูเราะห์นะครับพี่น้องอัลอินชิรออัลลัมนัชรอห์นั่นเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพี่น้องนะชัดเจนมากบอกว่าอายะห์ที่5เนี่ยบอกฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรดังนั้นแท้จริงพร้อมกับความลำบากมันมีความง่ายดายอยู่พี่น้องอายะห์ที่5อัลลอฮ์บอกแท้จริงในความลำบากพร้อมกับความลำบากนั้นอัลลอฮ์จะให้มีสิ่งที่ง่ายดายอยู่และอัลลอฮ์มาย้ำในอายะห์ที่6บอกว่าอินนะมะอัลอุสรียุสรแท้จริงในความลำบากมีความง่ายได้ทำไมอัลลอฮ์ต้องซ้ำเรื่องเดียวกันสองครั้งพี่น้องทำไมพระผู้เป็นเจ้าอย่างอัลลอฮ์เนี่ยจะมาพูดอะไรซ้ำๆซักๆเป็นไปไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์และไม่มีความหมาย
วันนี้เราเจอเพื่อนนะเจอคนคนหนึ่งพูดเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเราบอกไอ้นี่เลอะเทอะแต่อัลลอฮ์พี่น้องดำรัสหนึ่งถ้อยคำหนึ่งฮุรุฟหนึ่งนะครับฮารุฟตัวเดียวเนี่ยออกจากคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแม้แต่อักษรเดียวก็มีความหมายอันยิ่งใหญ่แค่อลิฟลามีมพี่น้องอลิฟตัวเดียวเนี่ยแค่ผลบุญนะครับพี่น้องสิบความดีและที่เราอ่านในความหมายอันยิ่งใหญ่อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่รู้ความหมายแต่วันนี้ไม่ใช่แค่อลิฟพี่น้องอัลลอฮ์บอกในเรื่องเดียวกันมากกว่าที่จะเป็นอลิฟตัวเดียวบอกฟะอินนามะอัลอุสริยุสรออินนามะอัลอุสริยุสรดังนั้นในความลำบากแท้จริงในความลำบากมีความง่ายได้และแท้จริงในความลำบากมีความง่ายได้พี่น้องย้ำสองย้ำเรื่องเดียวสองครั้งแสดงว่าเรื่องนี้ยิ่งใหญ่มากทุกปัญหาพี่น้องที่เราเจอนะครับพี่น้องทุกมัสอะละทุกความทดสอบทุกความลำบากวันนี้พี่น้องดูนะมุสลิมเราร้องไห้มุสลิมเราธุรกิจล้มพี่น้องมุสลิมเราจะเคยค้าขายตลาดนัดขายของอะไรไม่ใช่แค่มุสลิมทุกคนเราต้องหยุดชะงักคนรวยอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะครับพี่น้องเอาว่าคนรวยแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรช่วงระยะเวลา 1-3-4 เดือนพี่น้องคนหาเช้ากินค่ำไม่ได้หาเงินแค่3วันนี่เดือดร้อนเลยนะครับรายได้ขาด3วันเท่านั้นแหละพี่น้องครอบครัวเขาเดือดร้อนวันนี้เราดูข่าวที่ออกมาสิพี่น้องบางคนออกมาร้องไห้สุดปัญญาแล้วพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กออกมาร้องไห้ขอความช่วยเหลือเราดูก็สงสารพี่น้องแต่พี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์นะเราเป็นมุสลิมวันนี้เราร้องไห้กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ได้อย่างมากที่สุดก็สงสารเราอะอย่างมากที่สุดเขาก็ร้องไห้เวลาดูเราร้องไห้แต่วันนี้ทำไมน้ำตาเราของมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องร้องกับอัลลอฮ์สิครับบอกกับอัลลอฮ์สิครับพี่น้องและเชื่อมั่นในอายานี้ว่าอินนามะอัลอุสริยุสรอแท้จริงในความลำบากจะมีความง่ายดายแน่นอนทุกปัญหาเมื่อเข้าสู่อัลลอฮ์ทุกอย่างจะจบโดยบริบูรณ์อย่ามองเป็นเรื่องเล็กพี่น้องอย่ามองว่าบางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆไม่จำเป็นต้องขออัสลัฟุสซอลเลห์บอกว่าอัสอัลลอฮ์ฮัตตัลมิลห์ฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ทุกเรื่องแม้กระทั่งเกลืออย่างเดียวฉันก็จะขอกับอัลลอฮ์แค่จะหาเกลือมากินเนี่ยพี่น้องสลัฟุสซอลเลห์ขอต่ออัลลอฮ์แล้ววันนี้เราพี่น้องอย่าไปหวังพึ่งคนขอความช่วยเหลือมนุษย์ปกติพี่น้องมนุษย์ต้องช่วยแต่น้ำตามุมินผู้ศรัทธาคนแรกที่เราจะร้องผู้แรกที่เราจะหันเอาปัญหาเราไปบอกนั่นคืออัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ช่วยได้ที่สุดก็ให้ไล่พี่น้องไล่แรกแลกข้าวไม่ได้พี่น้องไล่แลกข้าวไม่ได้หัวใจแลกเป็นเงินไม่ได้พี่น้องรอยยิ้มห่วงใยสติ๊กเกอร์วงกลมเหลืองๆแลกเป็นค่าน้ำมันรถไม่ได้ทั้งหมดคืออะไรอันนั้นคือโลกโซเชียลเราต้องเข้าใจแต่ว่าปัญหาจริงๆจะจบที่ไหนพี่น้องหาเจ้าของปัญหามุมินผู้ศรัทธาพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์เราเชื่อมั่นอัลลอฮ์บอกอัมฮัสิบตุมอะฮัสิบันนัสมนุษย์คิดหรือว่าอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนคิดหรือมนุษย์ว่าเราจะปล่อยให้พวกเขาพูดว่าอามันนะเราอีมานแล้วเราเป็นมุมินเราเป็นมุสลิมแล้วว่าฮุมลายุฟตะนูนโดยที่เขาจะไม่ถูกสอบมุสไนเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นมุมินต้องโดนทดสอบนะเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเราจะได้กลับหาอัลลอฮ์มากขึ้นพี่น้องดูการทดสอบของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะดึงเรากลับเวลาเราลืมอัลลอฮ์จะดึงบาปกลับเวลาเราหลงละเริงพี่น้องดูไม่ต้องเยอะบ้านผมก็ทำยางพี่น้องไม่เยอะแต่ก็มันก็ทำอยู่บ้างพี่น้องภาคใต้ทำยางจำได้ไหมครับยุคนู่นนะไม่ต้องเอ่ยเลยยุคไหนรู้อ่ะพี่น้องยางแพงมากลูกจ้างไม่ต้องถามเท่าแก่นะฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงนี่คือลูกจ้างไม่ใช่เจ้าของสวนฟูมากพี่น้องก็ต้องมาชาอัลลอฮ์ใครมีคือภาคใต้พี่น้องต้องเข้าใจใช่ไหมพี่ถ้าธุรกิจยางแพงเนี่ยเศรษฐกิจดีหมดเลยยางเคยขึ้นสูงขนาดที่ว่าลูกจ้างขี่ฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงไม่ต้องไปถามว่าเจ้าของสวนหรือเท่าแก่นะขับรถอะไรไม่ต้องถามสุดท้ายดึงหวบตอนนี้ตัดขายบาเตะเขาเรียกอะไรนะขายต้นไม้ขายต้นยางแทบไม่ทันเจ้าของสวนเครียดเผายางประท้วงอย่างเงี้ย
เกิดอะไรถ้าไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะดูแค่ว่าระบบบริหารเขาดูแค่นี้เองแต่มุมินดูลึกกว่านั้นพี่น้องย้อนตัวเองเวลาเรามีตังค์เยอะที่เรามีทรัพย์มากมายเนี่ยพี่น้องเราเคยช่วยเหลือเด็กกำพร้าไหมเราเคยถึงคนยากจนไหมเราเคยช่วยมัสยิดไหมเราเคยช่วยคนลำบากไหมหรือว่าเราสนองตัณหาอารมณ์เราอย่างเดียวเมื่อบ่าวอัลลอฮ์จะหลุดอัลลอฮ์ดึงพี่น้องและจะดึงยังไงอ่ะคนไม่ละหมาดดึงยังไงคนไม่ค่อยอยู่ในวงการศาสนาแม้แต่คนอยู่ในวงศาสนาแล้วยังเละเลยพี่น้องอัลลอฮ์ให้เศรษฐกิจหุบนะวิกฤตยางตกมั่งเอาละเรื่องการบริหารว่ากันอีกเรื่องแต่มุมินมองลงไปลึกไปอีกว่านี่คือการทดสอบจากอัลลอฮ์สุดท้ายพี่น้องคนได้ตอบัตตัวคนได้สำนึกว่าตอนเรามีเราไม่เคยนึกถึงคนอื่นวันนี้อัลลอฮ์ให้เราไม่มีเราจะรู้สึกยังไงและอัลลอฮุมยัรญิอูนเพื่อพวกเขาจะได้ตอบัตตัวอัลลอฮ์สอบเพื่อจะได้กลับนะเพื่อจะได้กลับวันนี้พี่น้องที่รักเมื่ออัลลอฮ์บอกจะสอบนะอย่าโกรธอัลลอฮ์อย่าเกลียดอัลลอฮ์วันนี้ถ้าคนอีหม่านไม่มีพี่น้องโวยวายเป็นคนบ้าเลยทำไมกูต้องเป็นอย่างนั้นว่าเคยขายเนี่ยเรียบร้อยเลยนะฮะอย่างพี่น้องเราไปปีผมออกตลาดนัดตลอดวันนี้ไปไม่ได้อย่างมากสุดเซเว่นแล้วก็กลับบ้านไปไหนไม่ได้พี่น้องแล้วไปเซเว่นไม่ใช่ได้ตังค์เสียตังค์อีกไปกลับไปกลับไปกลับหมดถ้าไม่มีอีหม่านผมบอกว่าขึ้นมาโวยวายแล้วพี่น้องแล้วจะด่าใครอ่ะด่าใครอ่ะพี่น้องตะโกนด่าหน้าบ้านและใครเราสะใจอยู่คนเดียวแต่ปัญหาแก้ไม่ได้สุดท้ายมุมินไม่ต้องตะโกนด่าใครพี่น้องเอาจาดอบสะจาดอบผืนเดียวเองปูหันหน้ากิบลัตละหมาดยกมือบอกกับอัลลอฮ์จบทุกปัญหาอยู่ที่ว่าวันนี้เรามั่นใจยะเกณฑ์แค่ไหนพี่น้องว่าทุกปัญหาอัลลอฮ์ใจทางออกกำลังใจอาจจะหมดพี่น้องครับแม่นอนมันท้อพี่น้องมันท้อทุกการงานอาชีพมันท้อหมดไม่ต้องโอดครวญว่าชีวิตลำบากเพราะช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่ท่านคนเดียวลำบากลำบากกันทั่วประเทศฉะนั้นเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญานะครับพี่น้องบอกว่าอินนะมาอัลอุสรียุสรอแท้จริงความลำบาก มันจะมีความง่ายดายอยู่อายะห์นี้พี่น้องที่รักครับอุลามะอธิบายเลยนะครับบอกว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวซ้ำๆกันฟะอินนะมาอัลอุสรียุสรอแท้จริงในความลำบากมีความง่ายดายอินนะมาอัลอุสรียุสรอนะแท้จริงในความลำบากมีความง่าย2ประโยคกล่าว2ครั้งติดๆอันนี้เขาเรียกว่าตะกีดุลิลกะลัมตะกีดคืออะไรคือเน้นหนักนะเวลาคนเรียนนะฮูคนเรียนอะไรพี่น้องเรารู้ว่าถ้ามีตะกีดคือเน้นหนักอะอะไรคิดทำไมต้องเน้นหนักเพราะตรงนี้สำคัญมากเราอ่านหนังสือไปเล่มหนึ่งพี่น้องเจอข้อความสำคัญเราจะเน้นกับปากกาใช่ไหมเราจะเน้นกับปากกาตรงนี้เรื่องราวตรงนี้สำคัญและเป็นการย้ำว่าไม่ต้องกลัวทุกปัญหาย่อมมีทางออกอัลลอฮ์พูดถึงสองครั้งทุกปัญหาทุกความลำบากย่อมมีความสะดวกพี่น้องครับเหมือนกับที่อัลลอฮ์พูดที่ให้คำสัญญาและบอกเลยว่าكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون อัลลอฮ์บอก2ครั้งเหมือนกันเรื่องนี้เรื่องอะไรพี่น้องเรื่องคนเวลาไปกุโบเวลาตายแล้วฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรเวลาเห็นการลงโทษในกุโบอัลลอฮ์บอกแน่นอนเขาจะได้รับรู้ และเขาจะได้รับรู้แสดงว่ารู้แน่ๆใครที่ลืมอัลลอฮ์ไปในอัลมบารซักในโลกของกุโบเจอแน่ๆกับการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ำว่าเจอแน่ๆอันนี้ก็เช่นกันพี่น้องย้ำว่าทุกปัญหาทุกความลำบากต้องมีความออกต้องมีทางออกต้องมีความง่ายดายอยู่แต่มุมินเท่านั้นใจยะเกณฑ์และมั่นใจแต่วันนี้ถ้ามุมินไม่อีหม่านอีหม่านอ่อนแอมุสลิมที่อ่อนแอตอนนี้เหมือนคนบ้าพี่น้องงงหมดเลยไม่รู้จะไปทางไหนชีวิตงงหมดเลยนะจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่รู้ไปไหนวันนี้คนที่ไม่มีอัลลอฮ์ในสถานการณ์ช่วงนี้คือคนที่น่าสงสารที่สุดวันนี้สถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้สังคมแบบนี้คนไม่มีอัลลอฮ์น่าสงสารที่สุดเพราะไม่รู้จะหันไปหาใครพี่น้องแต่มุมินเรามีอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะเราบอกอัลลอฮ์ดังนั้นอุลามะจึงบอกว่าอัลลอฮ์ย้ำว่า
อินนามะอัลอุสริยุสรอแท้จริงในความลำบากมีความง่ายได้อยู่นี่คือการย้ำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการย้ำเตือนมุสลิมว่าอย่าท้อทุกปัญหาย่อมมีทางออกตรงนี้เนี่ยพี่น้องที่รักครับถ้าพี่น้องเปิดฟังอยู่ทางบ้านมีอัลกุรอานด้วยรบกวนเปิดแป๊บหนึ่งนะรบกวนเปิดแป๊บหนึ่งพี่น้องอันนี้ผมให้เวลาผมนับ1ถึง20พอแล้วพี่20พอนะ20วินาทีใครมีอัลกุรอานข้างๆหยิบมาเปิดนะในซูเราะห์นี้นะครับพี่น้องอัลลัมนัชรอนะนะผมพูดง่ายๆนะครับซูเราะห์อัลลัมนัชรอเนี่ยนะพี่น้องลองเปิดและดูพร้อมผมและท่านจะเห็นภาพเปิดเลยนะตอนนี้ใครมีอัลกุรอานอยู่ใกล้ๆแนะนำให้หยิบมาเปิดเลยให้เวลา20วินาทีนะ1 2 20ไปนับประมาณนั้นเองผมให้เวลาเพื่อจะได้เห็นพร้อมๆกันในความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานอันเนี้ยผมไม่มีกระดานจะเขียนให้ท่านฮะไม่มีกระดานจะเขียนให้เปิดตอนนี้เลยฮะพี่น้องเปิดอัลกุรอานนะในซูเราะห์อัลลัมนัชรอเนี่ยนะครับอัลอินชิรอเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลัมนัชรอนะครับอยู่ท้ายๆเลยอันเนี้ยเปิดแล้วมองไปพร้อมกันเลยนะฮะใครเปิดแล้วรบกวนพิมพ์ผมบอกหน่อยนะว่าเปิดแล้วค่ะเจอแล้วนะครับนะผมให้เวลาเปิดอันนี้เราไปพร้อมกันนะฮะลองตอนนี้เปิดหรือยังครับผมใครเปิดแล้วนะฮะช่วยพิมพ์บอกนิดนึงว่าเปิดแล้วนะครับผมให้เวลาเพราะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากตรงนี้สำคัญมากพูดปากเปล่าท่านอาจจะสัมผัสไม่ได้เปิดเห็นกันเลยพี่น้องเปิดกุรอานหรือยังฮะอยู่ท้ายๆเลยนะครับอัลลัมนัชรอนะเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปกำลังใจฮึดสู้อีกเพียบอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องเปิดหรือยังครับตอนนี้ใครเปิดแล้วรบกวนแจ้งนิดหนึ่งเปิดแล้วนะครับพี่สุรยาเจ้หลงนะครับเปิดแล้วนะฮะโอเควันนี้เราเหมือนเรียนกันในห้องนะครับอินชาอัลลอฮ์นะออนไลน์ตอนนี้เขาฮิตกันเรียนออนไลน์ใครไม่มีนัลละหมาดไปอ่านนัลละหมาดก่อนไปอ่านนัลละหมาดก่อนนะเปิดกันแล้วนะฮะไปพร้อมๆกันเลยนะประมาณไส้กรอกขอดีญาไส้กรอกระนองด้วยนะเวลาเปิดตอนนี้พี่น้องเปิดกันหมดนะรีบเลยใครอ่านนัลละหมาดเมื่อกี้รีบไปอ่ะนะดูพร้อมกันเลยแล้วคืนนี้แหละพรุ่งนี้ไม่แรงฮึดสู้เลยนะขายได้วันละบาทก็ใช้มันมีกำลังใจพี่น้องเรารู้ว่าเราต้องชนะเราชนะแน่นอนเราชนะแน่นอนพี่น้องถ้าเข้าใจอายะนี้เราชนะครับนะเราชนะแบบไม่ต้องลงทะเบียนใดทั้งสิ้นเราชนะในคืนนี้เลยอ่ะตอนนี้เปิดหมดแล้วนะฮะโอเคพี่น้องเปิดอ่ะไปดูในอายะที่5ในอายะที่5ฟาอินนะมะอัลอุสรียุสรอเปิดอายะที่5ใช่มั้ยฟาอินนะมะอัลอุสรียุสรอเปิดไปพร้อมๆผมเลยนะพร้อมๆกันเลยโอเคอายะที่5นะครับอายะที่5กับอายะที่6ติดกันเลยโอเคนะอายะที่5และอายะที่6ตอนนี้วิ่งกันวุ่นแล้วพี่น้องในบ้านปึ้มปั๊มปึ้มปั๊มนะฮะระวังนะจะชนกันนะครับเอาเลยนะเปิดอายะที่5และอายะที่6เห็นแล้วใช่มั้ยครับเห็นหรือยังเอ่ยนะโอเคไม่กล้าพูดตอนนี้ไม่ได้1อยู่อักลาอะโตโตบิ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 ลาลูเปิดหรือยังครับโอเคอายะที่5อายะที่6นะชาลาบีนะน่าจะเปิดกันทันแล้วนะเปิดแล้วมั้ยเจอหรือยังอายะที่5อายะที่6ก็คือฟะอินนะมาอัลอุสรียุสรอนะครับอินนะมาอัลอุสรียุสรอนะฟะอินนะมาอัลอุสรียุสรอเจอมั้ยครับต้องดูพร้อมผมเลยนะและเราจะเข้าใจในค่ำคืนนี้ถ้าผมพูดจบอายะนี้ปิดเลิกบรรยายเลยก็ได้เลยคืนนี้นะครับเข้าใจเอาโอเคนะครับพี่อุมมีรอห์มานเห็นแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มันดีเลย์นิดนึงแต่ผมเชื่อว่าเห็นกันหมดอ่ะตอนนี้เห็นแล้วนะอายะที่5อายะที่6โอ้อัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้มีน้ำเย็นเสิร์ฟด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ปลอดโควิดนะปลอดโควิดไม่งั้นต้องสวอปกันวุ่นเลยนะพี่น้องก็รับกันทาเจลที่หลอดแล้วนะทาเจลที่หลอดอ่ะตอนนี้เปิดแล้วโอเคพี่น้องดูตรงนี้นะตอนนี้เราเรียนออนไลน์กันเรียนออนไลน์นะเรียนออนไลน์นะครับอ่ะพี่น้องดูอายะที่5อัลลอฮ์บอกว่าฟะอินนะมะอัลอุสรียุสรอดังนั้นแท้จริงในความลำบากมันมีความง่ายได้อยู่อัลอุสรีตรงนี้พี่น้องครับนั่นแปลว่าความลำบากนะพี่น้องเอาคร่าวๆไปเลยอัลอุสรีนะตรงนี้เนี่ยมาอัลอุสรีอัลอุสรีนั่นคือความลำบากความลำบากคืออะไรพี่น้องปัญหาในชีวิตที่เจอทั้งหมดเนี่ย
ความลำบากในเรื่องการใช้ชีพการหาเงินความลำบากในเรื่องเศรษฐกิจนำลำบากในเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดอยู่ในอัลอุสรุนี่หมดเลยพี่น้องเจอแล้วอัลอุสรีฟาอินนะมาอัลอุสรีแท้จริงในความลำบากนั้นยุสรอมีความง่ายดายพี่น้องเห็นสองตัวนี้คำว่าอุสรีกับยุสรอแตกต่างกันยังไงฮะเขียนไม่เหมือนกันแน่นอนนะเขียนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างยิ่งกว่านั้นนี่คือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานมาชาอัลลอฮ์มากอัลอุสรีตัวแรกที่แปลว่าความลำบากเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีอลิฟลามอยู่ข้างหน้าพี่น้องเห็นอลิฟลามไหมฮะนะเราเรียนกุรอานเรารู้แล้วแหละมุสลิมทุกคนอ่านกุรอานมาอัลอุสรียุสรอความลำบากอัลอุสรีนะมีอลิฟลามอยู่ข้างหน้าอัลอุสรีเห็นไหมครับนะพี่น้องเห็นนะมีอลิฟลามอยู่ข้างหน้านะพี่น้องดูไปตามผมนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีอลิฟลามอยู่ข้างหน้าแต่คำว่าความง่ายดายยุสรอไม่มีอลิฟลามอยู่ไม่มีอลิฟลามอยู่พี่น้องดูนะเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะและในอายะห์ต่อมาอินนะมาอัลอุสรียุสรอแท้จริงในพร้อมกับความลำบากนั้นมีความง่ายดายอยู่เช่นกันอัลอุสรีที่แปลว่าความลำบากมีอลิฟลามเข้ามาอีกแล้วพี่น้องนะสองคำนี้เนี่ยนะคำว่าลำบากกับคำว่าง่ายดายเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คำว่าลำบากมีอลิฟลามแต่คำว่าง่ายดายไม่มีอลิฟลามเอาเลยนะพอมาตรงนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะงงว่าแล้วมันคืออะไรมาชาอัลลอฮ์อัลอุสรีตัวนี้ที่มีอลิฟลามพี่น้องที่รักนั่นคือมะริฟะหรือการเจาะจงไปเลยว่าปัญหาเนี่ยมีปัญหานี่เองก็คือปัญหาเดียวแค่นั้นเองอลิฟลามนี่คือการเจาะจงนะพี่น้องถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะ the pen แสดงว่าปากกาอันนี้แหละเราเจาะจงคือปากกาอันนี้นะดังนั้นไอ้ความลำบากเนี่ยมีแค่อันนี้เองเดียวเรื่องเดียวเองแค่นี้เองแต่พอความง่ายดายยุสรอไม่มีอลิฟลามแสดงว่าเมื่อปัญหามีหนึ่งแต่ทางออกจะมีเป็นร้อยนะความลำบากเนี่ยมีแค่อันเดียวเองแต่หนทางที่จะออกจากความลำบากเนี่ยมีพันทางที่จะให้เจ้าออกไปที่อัลลอฮ์จะช่วยแสดงว่าเมื่อปัญหามีหนึ่งทางออกมีมากกว่าหนึ่งครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้อลิฟลามพี่น้องในยุสรอเพื่อจะบอกว่าไม่ต้องกลัวปัญหาที่เจ้าดูหนักอึ้งเป็นภูเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยทางออกมีเป็นพันพี่น้องคนฆ่าตัวตายเวลาเจอปัญหาคือคนโง่ที่สุดเพราะอะไรเจอปัญหาเดียวไปไม่ได้แล้วเว้ยทางตันเจอเดินไปเจอทางตันมันไม่รู้เลยแค่เดินเลี้ยวขวาขยับมานิดเดียวประตูเป็นร้อยบานอยู่ข้างหลังเรารีบที่จะฆ่าตัวตายพี่น้องวันนี้เราเจอปัญหาเราหนักอึ้งถูกแบกเอาไว้เราร้องไห้พี่น้องจำเลยปัญหาก็แค่เรื่องนี้เองเมื่อปัญหามีหนึ่งเดียวแต่ทางออกของปัญหามีเป็นล้านทางออกมีเยอะมากยุสรออัลลอฮ์ไม่เจาะจงไม่มีคำว่าเดไม่มีคำว่าอลีฟลามฉะนั้นมุมินบุษตาอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องและอัลลอฮ์ย้ำสองครั้งเลยว่าในความลำบากมีความง่ายดายอยู่นี่ถ้าอธิบายภาษาไทยคือแน่นอนแน่นอนภาษาอังกฤษว่าอะไรดินแน่นอนนึกชัวร์ใช่ไหมได้นะแวนี่ได้ภาษาอังกฤษนะบอกชัวร์นะบอกแน่นอนทำไมต้องแน่นอนพี่น้องเพราะเป็นการย้ำจากอัลลอฮ์ถ้ามุมินไม่เชื่อจากคำพูดของอัลลอฮ์พี่น้องฆ่าตัวตายเถอะครับพี่น้องฆ่าตัวตายเถอะพี่น้องไม่ต้องมานั่งร้องไห้ไม่ต้องมานั่งโพสต์ในเฟซบาปแน่นอนเดี๋ยวฆ่าจริงๆยุ่งเลยแต่มันบาปแน่นอนผมประชดนะเพื่อจะบอกว่าเรามีอัลลอฮ์แต่เราไม่เชื่อเนี่ยพี่น้องอยู่ดุนยาไปเนี่ยมันหมดความหมายแล้วครับพี่น้องดุนยาเรามีอัลลอฮ์เนี่ยมั่นใจทั้งปัญหามีหนึ่งทางออกเป็นล้านนะแต่อย่างเดียวขอให้เข้าหาเจ้าของปัญหาและในการเขาเรียกว่าทางออกของทุกปัญหามีขนาดไหนรู้ไหมพี่น้องตรงนี้นะครับในตัฟซีรอัลกุรอานนะพี่น้องเขาบอกเอาไว้นะครับว่าท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่ายะกูลุลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าคอลักตุอุสรันวาฮิดันฉันเนี่ย
สร้างความลำบากมาแค่หนึ่งเดียวแค่นั้นเองความลำบากนี่มีแค่หนึ่งเดียวแค่นั้นเองนะครับและว่าขอลักตูยุสไรน์แต่ความง่ายได้ข้าสร้างมาสองอย่างแสดงว่าหนึ่งต่อสองไปน้องความเดือดร้อนความลำบากเนี่ยมีแค่หนึ่งถ้าเทียบสเกลง่ายๆแต่ความสบายมีสองดังนั้นวะลัยยักลิบะอุสรุนยุสไรน์ไอความลำบากหนึ่งเดียวจะไม่สามารถเอาชนะความสบายสองอย่างได้แน่นอนนี่คือการยืนยันและเป็นการบอกว่าทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหาพี่น้องมียุสรออยู่ความง่ายดายที่ไม่มีอลิฟลามตรงนี้เนี่ยให้ยะเกนและมั่นใจกับมุมินผู้ศรัทธานะครับพี่น้องว่าอย่าท้ออัลลอฮ์อยู่กับเราอย่าเสียใจอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะครับครั้งหนึ่งนะฮะท่านอบูอุบัยดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องได้ส่งจดหมายไปหาท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนที่ท่านอบูอุบัยดะห์เนี่ยเป็นแม่ทัพนะครับพี่น้องที่จะไปปะทะกับโรมันโรมนะท่านอบูอุบัยดะห์เจอกองทัพโรมันพี่น้องไม่ต่ำกว่า 200,000 คนในขณะที่มุสลิมมีจำนวนน้อยมากเรือนหมื่นอบูอุบัยดะห์เขียนจดหมายพี่น้องถึงอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุถึงความลำบากที่เจอกองทัพโรมันเป็นแสนเนี่ยรุนแรงมากพี่น้องอุมัรบินคอตตอบเขียนจดหมายตอบกับอบูอุบัยดะห์ว่าไงพี่น้องท่านอบูอุบัยดะห์ท่านอุมัรบอกว่าฟะอินนะฮุมะฮ์มายันซิลุบิอับดินมุมินมินมันซิลิชิดดะห์ยัจอัลลอฮุบะอ์ดะฮุฟะรจันเมื่อใดก็ตามนะที่มุมินบ่าวของอัลลอฮ์เจอความลำบากเมื่อนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่เขาทันทีแสดงว่าท่านอุมัรกำลังจะบอกกับอบูอุบัยดะห์ว่าเมื่อใดเจอความลำบากจำไว้ว่าเมื่อใดที่ไหนมีความลำบากทางออกย่อมมีที่นั่นเมื่อใดมีเธอที่นั่นต้องมีฉันเมื่อใดมีเขาที่นั่นต้องมีเธอนั่นแสดงว่าเมื่อใดมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคู่ของมันต้องอยู่แน่นอนเหมือนผัวเมียพี่น้องพูดง่ายๆนะนี่ถ้าเราอยู่เมียต้องอยู่ด้วยถ้าไปเที่ยวเมียไปสามีก็ต้องไปด้วยเหมือนกันความลำบากกับความง่ายดายเนี่ยสามีปัญญากันพี่น้องสองคนนี้พูดง่ายๆนะถ้าเจอความลำบากที่ไหนแสดงว่าต้องมีความง่ายดายอยู่ใกล้ๆกันเลยมองให้เห็นมองให้ออกร้องไห้กับมนุษย์ไม่มีประโยชน์พี่น้องอย่างมากก็ได้ไลค์และกำลังใจใต้คอมเมนต์และอาจจะได้เงินบริจาคบ้างแต่วันนี้ร้องเอาความลำบากท่านบอกกับอัลลอฮ์ก่อนที่จะคุยกับมนุษย์พี่น้องไม่ใช่แค่อัลลอฮ์จะให้ทางออกแต่อัลลอฮ์จะเพิ่มอีหม่านในท่านอีกขายของไม่ดีเลยยาอัลลอฮ์วันนี้บอกอัลลอฮ์สิพี่น้องตลาดเขาปิดยาอัลลอฮ์ฉันจะไม่รู้จะขายยังไงพี่น้องบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกเพราะทางออกในริสกีบางทีไม่ได้มีเรื่องค้าขายอย่างเดียวพี่น้องแม่ค้าขอโทษนะขายไอ้ของธรรมดาเองอะวันหนึ่งพี่น้องใครจะไปคิดมันรวยเงินเป็นล้านได้และในขณะเดียวกันเมื่อท่านรวยเป็นล้านอัลลอฮ์ก็พร้อมจะดึงกลับได้ทุกวินาทีดังนั้นมุมินผู้ศรัทธายะเกนแล้วเชื่อมั่นนะพี่น้องพร้อมความลำบากมีความง่ายได้และจำอายะห์กุรอานให้ขึ้นตาเลยนะพี่น้องว่ายุสรอตรงนี้ไม่มีอลิฟลามสวยงามมากกุรอานยิ่งใหญ่มากเราดูและเราเข้าใจแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ทิ้งเราเลยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเลยอัลลอฮ์ไม่ทิ้งเลยนะครับเศรษฐกิจไม่ดียังไงช่างมันเราชนะแน่นอนเราชนะแน่ถ้ามีอัลลอฮ์ถ้ามีอัลกุรอานถ้ามีความศรัทธาตรงนี้พี่น้องที่รักอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีนะครับพี่น้องได้บอกเอาไว้ว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดินะขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์คือขอสาบานต่ออัลลอฮ์แล้วแค่นั้นอุสหากแม้นว่าความลำบากมันอยู่ในหินมันเข้าไปในหินพี่น้องก้อนหินก้อนหินนี่ตันแบบนี้นะครับพี่น้องถ้าเกิดความลำบากมันเข้าแล้วมันทะลุเข้าไปในหินได้เนี่ยอิบนุมัสอูดบอกว่าความสะดวกง่ายดายและทางออกก็จะเข้าไปในหินเช่นกันมาชาอัลลอฮ์นี่คืออะไรพี่น้องนี่ซอฮาบะห์กำลังจะอธิบายอายะห์อันกุรอานนี้ว่าไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีทางออกไม่มีความลำบากไหนที่อัลลอฮ์จะไม่ช่วยขออย่างเดียวยกมือบอกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์พี่น้องวิงวอนกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยแน่การช่วยของอัลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์อดทน
พราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับผู้อดทนเชื่อมั่นนะพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะให้ทางออกนะอัลลอฮ์จะให้ทางออกตรงนี้เนี่ยเราจึงเข้าใจและยิ่งใหญ่นะครับบอกว่ามั่นใจว่าทางออกย่อมมีมากตัวอย่างของบรรดาอัมบิยะตะก่อนเกิดอะไรขึ้นนี่อัลลอฮ์สอนในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกกับเรานี่คืออะไรพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสลามเกิดอะไรกับท่านพี่น้องจำเรื่องราวได้ ท่านนบีมูซา หนีไปจนสุดทะเลทะเลพี่น้องข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังฟิรอูนเป็นแสนพี่น้องไม่ต่ำกว่า 600,000 คนที่อยู่ข้างหลัง 700,000 คนพี่น้องบรรดาอิสราเอลข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเป็นฟิรอูนตามข้าทุกคนกลัวหมดนะครับว่าเราจะหนีได้ยังไงนบีมูซายะเกนมั่นใจบอกกันล่ะเป็นไปไม่ได้ อินนามะอียาร็อบบีแท้จริงพระเจ้าของฉันอยู่กับฉันอัลลอฮ์จะชี้ทางฉันเองพี่น้องไปที่ทะเลทางออกมาเลย12ทางพี่น้อง12ทางนบีมูซาเจอทะเลนั่นคือปัญหานั่นคือความทดสอบมุมินวันนี้เจอโควิดกันหน้าเศรษฐกิจพังพินาศนี่คือการทดสอบอัลลอฮุมะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเราคำว่าอัลลอฮ์พอแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างยุติเลยพี่น้องความสงบเกิดขึ้นตัตมะอินนัลกุลูบหัวใจตัตมะอินนุลกุลูบหัวใจสงบหัวใจสงบเลยพี่น้องทำให้เราวันนี้มอบหมายต่ออัลลอฮ์มากขึ้นจริงหรือไม่ตะก่อนเราประมาทนะพี่น้องโอ้ยกูขายดีอยู่แล้วไม่ปรือขายดีอยู่แล้วงานกูมั่นคงพี่น้องบางคนไม่ต้องอะไรเยอะผมไม่กระทบคนอื่นแต่พูดความจริงที่เกิดขึ้นบางคนอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ได้เป็นแซ่พาคนไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์พี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์ริสกีอัลลอฮ์ให้มากมายไม่มีใครคิดเลยพี่น้องว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์ที่แซ่ต้องอยู่บ้านที่แซ่ต้องเกิดขึ้นอันนี้มาได้ยังไงอ่ะพี่น้องรายได้ที่มันเขาเรียกว่าที่มันต้องหายไปในทุกๆปีที่ได้รับนี่เกิดขึ้นต้องอิสติกฟาร์แล้วเตาบัตแล้วคิดกับตัวเองไม่ใช่แค่แซ่อย่างเดียวพี่น้องทุกอาชีพเลยถึงแม้บางคนบอกไอ้นี่มีร้านค้าขายของมันเองไม่เป็นไรกระทบพี่น้องถึงร้านเปิดได้แต่ไอ้คนที่เป็นลูกค้าเราบางทีมันเศรษฐกิจมันต่ำมันก็ไม่ได้มาซื้อเราประจำตลอดอันนี้ต้องอิสติกฟาร์ต้องขอโทษต่ออัลลอฮ์ว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าทั้งหมดอัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่าเมื่อพระองค์ให้พระองค์ก็จะเอาคืนได้ตลอดและอัลลอฮ์จะถอนริสกีออกเมื่อไรเมื่อเราชั่วนี่แหละพี่น้องเมื่อเราเลวร้ายเมื่อเราลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้บททดสอบแต่ถ้าเราสำนึกได้เตาบัตได้อัลลอฮ์จะคืนกลับยิ่งกว่าเดิมอีกพี่น้องดูนะหลังโควิดอินชาอัลลอฮ์ชีวิตมุมินจะดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องการันตีตรงนี้เลยนะครับผมไม่ได้เรียนเศรษฐกิจมาไม่ได้เรียนการบริหารมาจะวงเล็บมุมินที่ทดสอบในช่วงนี้แล้วสบัดอดทนได้หลังโควิดชีวิตพุ่งเลยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้ว่ารวยขึ้นแต่ลองดูนะว่าอะไรจะดีขึ้นบ้างในชีวิตท่านเพราะอะไรพี่น้องนี่คือบททดสอบและพี่น้องมั่นใจพี่น้องดูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ทดสอบอยู่ในถ้ำกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกลัวตัวสั่นเลยอบูบักรพี่น้องที่รักท่านนบีกุเรชอยู่ข้างบนเนี่ยท่านนบีกับอบูบักร2คนเนี่ยพี่น้องจริงๆอัลลอฮ์ส่งญิบรีลมาท่านเดียวเนี่ยพี่น้องสามารถพานบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอบูบักรไปมะดีนะห์ไปในพริบตาเดียวสบายเลยพี่น้องจำได้ไหมตอนอิสรอมิอรอจนบีไปถึงไบตุลมักดิสช่วงเวลาคืนเดียวไม่ถึงแป๊บเดียวไปกลับสบายเลยและแค่มะดีนะห์พี่น้องนบีอัลลอฮ์จะให้บุรอกพานบีไปมะดีนะห์ลำบากเลยครับไม่ลำบากทำไมนบีต้องเดินนะทำไมนบีต้องหนีคมดาบของกุเรชทำไมอบูบักรต้องตัวสั่นทำไมท่านนบีต้องไปอยู่ในถ้ำทำไมท่านอบูบักรต้องประสบความหวาดกลัวนี่อัลลอฮ์จะสอนสุดท้ายนบีบอกอบูบักรอัสซิดดีกบอกมาซอนนุกะอิสนัยยาอบูบักรอบูบักรอย่าคิดว่าเรามีแค่2คนอัลลอฮุมะอันอัลลอฮุซาลิซุฮุมาอัลลอฮ์คือผู้ที่3พี่น้องเมื่อนบีบอกอัลลอฮ์อบูบักรสงบท่านนบีนี่สงบอยู่แล้วพี่น้องเชื่อมั่นอัลลอฮ์ให้ทางออกเกิดอะไรขึ้นมาชาอัลลอฮ์ชั่วกระพริบตาเดียวถ้ากุเรชก้มมาดูเห็นนบีเลยทำไมไม่ก้มนี่คือการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องเพราะนบีกับท่านอบูบักรผ่านการทดสอบวันนี้เราล่ะพี่น้อง
จอลำบากบ่นไม่ต้องท่านหรอกผมก็บ่นพี่น้องผมก็มีจังหวะร่วงของชีวิตนะจังหวะอีหม่านอ่อนมีพี่น้องบางทีเครียดจะหันไปทางไหนวะแต่สุดท้ายเวลาได้พูดกับท่านไม่ได้แค่จะไปเตือนท่านอย่างเดียวนะมันเตือนตัวผมเองด้วยว่ากูต้องสู้นะกูต้องเดินข้างหน้านะมีอะไรบอกอัลลอฮ์นะสุญูดบอกอัลลอฮ์ดุอาบอกอัลลอฮ์มาอัลอุสรียุสรอทุกความลำบากมีทางออกแน่นอนมาชาอัลลอฮ์พี่น้องบอกได้ยินตรงนี้เพราะว่ามุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักอัลลอฮุอักบัรเรื่องแค่นี้จิ๊บมากสำหรับมุมินนะพี่น้องนี่คือเล็กมากสำหรับมุมินผมจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างพี่น้องที่รักครับเมื่อคืนนะเมื่อคืนเคสเนี่ยชัดเจนมากนะเมื่อคืนเราเปิดสายให้พี่น้องโทรมาเตาบัตรตัวนะรายการที่พี่น้องได้เคยทำชั่วเคยลืมอัลลอฮ์แล้วกลับมาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาพี่น้องเมื่อคืนถ้าใครยังไม่ได้ฟังผมย้อนเล่านิดหนึ่งนะโทรมาบอกว่าหนูเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่เกิดไม่ใช่มุสลิมบอกมาชาอัลลอฮ์ไม่ใช่มุสลิมแต่เกิดสุดท้ายนะหนูก็มีทุกอย่างแหละเกี่ยวกับค้ายาเกี่ยวกับยาเสพติดจนวันหนึ่งได้รู้จักกับผู้ชายมุสลิมพี่น้องผ่านเพิร์ชตอนนั้นเขาเล่นเพิร์ชนะฮะเมื่อรู้จักกับผู้ชายมุสลิมก็คือฝั่งผู้หญิงก็คือยังไม่ได้เป็นมุสลิมก็พลาดไปพี่น้องก็ได้น้องซีนานะถ้าภาษาบ้านเราคลอดลูกออกหลังจากคลอดลูกออกสามีบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามนะโอเคก็แต่งงานสุดท้ายแต่งงานพี่น้องกลับเจอสามีที่ไม่เอาเอาไม่สอนเรื่องศาสนาไม่ดูแลเรื่องศาสนาไม่เตือนเรื่องละหมาดแถมลงท้ายติดสาวอื่นพี่น้องทอดทิ้งภรรยาเลยพี่น้องญาติญาติสามีบอกกับนางว่าถึงสามีจะเลิกก็อย่าทิ้งศาสนานะชื่นชมพี่น้องญาติสามีให้กำลังใจดีมากผู้หญิงคนนี้บอกผมว่าเลยตัดสินใจค่ะอาจารย์พาลูกกับตัวเองสองแม่ลูกเนี่ย ไปอยู่ที่อื่นนะไปแถวน้องจอกนู่นพี่น้องไปแบบไม่รู้จักใครเลยมีเงินติดตัวอยู่นิดเดียวไม่รู้จักใครเลยเริ่มเรียนศาสนาพี่น้องเริ่มฟังเรื่องราวของอิสลามเริ่มฟังเรื่องศาสนานะแต่ก็ลำบากชีวิตลำบากมากสุดท้ายพ่อของนางบอกว่ากลับมาอยู่กับพ่อและจะก็เมื่อกลับมาอยู่กับพ่อเนี่ยชีวิตจะสบายแน่นอนพ่อไม่เคยเลี้ยงลูกให้ลำบากแบบนี้แต่เงื่อนไขเดียวเมื่อกลับมากับพ่อห้ามคุมหิญาบถ้ากลับมาอยู่กับพ่อต้องเลิกเป็นมุสลิมพี่น้องผู้หญิงคนนี้บอกกับผมนะครับในรายการแล้วผมถามว่าแล้วกะแล้วนี่คิดยังไงอ่ะบอกหนูบอกกับพ่อแล้วบอกแต่ว่าหนูอยู่ได้หนูอยู่สบายไม่ขอกลับไปอยู่อย่างสบายแต่ทิ้งอิสลามเอาไว้มั่นใจในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์พี่น้องนี่มัวรับนะมั่นใจในการช่วยเหลือของอัลลอฮ์สุดท้ายมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอบกี่ปีพี่น้องคนเคยอยู่สบายไปอยู่ความลำบากอดมือกินมือบ้างอยู่กับลูกโดยที่สามีก็ทอดทิ้งไม่สนใจอะไรเลยสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ทางออกพี่น้องได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้มีบ้านคนไม่มีตังมีบ้านได้ไงอ่ะพี่น้องสุดท้ายมายังไงอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์ให้คนมาช่วยเหลือมีมูลนิธิมาช่วยเหลือสร้างบ้านให้นางอยู่และก็มีครอบครัวอยู่ในอีหม่านในอามานลูกได้เรียนศาสนาตอนนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คืออะไรพี่น้องมาอัลอุสรียุสรอพร้อมความลำบากมีความง่ายได้นะให้กำลังใจนะครับพี่น้องกับคนรากหญ้าทุกคนนะคนรวยก็เหมือนกันตอนนี้ไม่ว่าใครหรอกพี่น้องทั้งนั้นเลยนะมันโดนทดสอบคนละแบบแต่ที่ชัดเจนเนี่ยกับพวกจนๆอย่างพวกเรานี่แหละพี่น้องนะเราเลยบอกว่าไม่ต้องเสียใจนะพี่น้องนิดเดียวเราอย่าเขาเรียกท้อได้หมดเหนื่อยได้แต่อย่าสิ้นหวังขายของไม่ออกแต่ก่อนเคยขายได้นะแต่ลำบากติดภารกิจอะไรบ้างอย่าสิ้นหวังพี่น้องดุอาต่ออัลลอฮ์เชื่อเถอะครับพี่น้องว่ามาอัลอุสรียุสรอในความลำบากต่างๆเนี่ยในความลำบากหนึ่งเดียวเนี่ย แต่มันมีทางออกที่มากมายเหลือเกินพี่น้องอย่าท้ออย่างเดียวและจงมั่นใจอัลลอฮ์ฟังเราตลอด24ชั่วโมงอัลลอฮ์พร้อมรับฟังเราตลอด24ชั่วโมงพี่น้องวันนี้เราพร้อมจะให้มนุษย์ฟังเราเราต้องเลือกเวลาช่วงเวลานะครับพี่น้องไลท์ตีสามคนอาจจะไม่ฟังท่านโพสต์ผิดเวลาเฟซอาจจะไม่เด้งฟีดข่าวท่านอาจจะดรอปลง
แต่บอกกับอัลลอฮ์ทุกเวลาอัลลอฮ์รับฟังท่านวันนี้มีปัญหาจะไปหาคนนั้นและคนนี้พี่น้องไปไม่ถูกช่องท่านก็ไม่ได้เรื่องที่จะเอาปัญหาไปบอกเขาแต่วันนี้แค่ก้มกราบแล้วบอกกับอัลลอฮ์ทุกเวลาอัลลอฮ์พร้อมจะฟังท่านและการฟังการได้ยินของอัลลอฮ์พี่น้องนั่นคือการได้ยินเพื่อช่วยไม่ใช่การได้ยินเพื่อซ้ำเติมการได้ยินและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพี่น้องวันนี้เราเป็นพ่อคนนะพี่น้องถ้าวันนี้เจอลูกนะพี่น้องอนาคตข้างหน้าลูกเราไม่มีข้าวกินลูกเราวันนึงกลับมาหาเราที่บ้านไม่มีอาหารกินพ่อผมไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรกินเลยชีวิตลำบากมากพี่น้องตอบด้วยคนเป็นพ่อและเป็นแม่เราจะทำยังไงกับลูกครับถึงเราไม่มีตังค์เราก็พร้อมจะเอาส่วนที่มีที่เหลือตรงนั้นให้ลูกทันทีลูกลำบากพี่น้องคนที่เจ็บปวดที่สุดมากกว่าการที่เราลำบากคือพ่อแม่นะครับพ่อแม่ยิ่งพ่อแม่ที่ช่วยอะไรเราไม่ได้เนี่ยท่านเจ็บปวดมากพ่อแม่ยังทิ้งลูกไม่ได้โดยเฉพาะแม่พี่น้องแม่ทิ้งลูกไม่ได้เมื่อรู้ว่าลูกลำบากผมบอกว่าแม่ทุกคนพร้อมจะเอาเงินของตัวเองที่เก็บให้ลูกทันทีและพี่น้องคิดดูขนาดแม่ยังทิ้งลูกไม่ได้ที่เห็นลูกลำบากลูกมาขอแล้วอัลลอฮ์ล่ะพี่น้องอัลลอฮ์ยิ่งกว่าแม่อัลลอฮ์ยิ่งกว่าใครในโลกพี่น้องคิดว่าอัลลอฮ์จะทิ้งเราล่ะครับแค่เราบอกว่าอย่าอัลลอฮ์แค่นั้นเองแค่บอกกับอัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์แค่ต้องบอกอัลลอฮ์เองแค่เรียกชื่ออัลลอฮ์เองพี่น้องอย่าอัลลอฮ์ช่วยด้วยอย่าอัลลอฮ์ช่วยด้วยอย่าอัลลอฮ์ขอแค่บอกอัลลอฮ์พี่น้องทุกปัญหาต้องมีทางออกแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักมุมินมุสลิมผู้ศรัทธามันจะไม่มีการย่อท้อและยอมแพ้ใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่เพราะเราเก่งหรือเพราะเรามีความสามารถเพราะเรามีอัลลอฮ์เพราะเรามีอัลลอฮ์พี่น้องคำเดียวพอแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮุมะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเราพี่น้องอัลลอฮุมะอานะอัลลอฮ์อยู่กับเราคำว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราอบอุ่นมากกับหัวใจพวกผู้ศรัทธาทุกท่านแต่คนกาฟิรินจะไม่มีโอกาสสัมผัสคำนี้เด็ดขาดอัลลอฮ์อยู่กับเราถ้ามุมินผู้ศรัทธาเราจะอบอุ่นกับคำนี้พี่น้องถึงแม้ไม่มีตังค์เลยในกระเป๋าอัลลอฮ์อยู่กับเราอัลลอฮ์มาอานะพี่น้องความอบอุ่นเกิดขึ้นในหัวใจอย่าท้อนะครับพี่น้องอย่าเสียใจกับบททดสอบเพราะอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยเหลือเราตลอดขออย่างเดียวเข้าหาอัลลอฮ์เข้าหามีสองแบบเข้าหาแบบเย่อหยิ่งกับเข้าหาแบบถ่อมตนเข้าแบบเย่อหยิ่งพี่น้องท่านจะได้รับอาซาบนะเข้าหาแบบผู้ต่ำต้อยนี่คือการเข้าหาที่อัลลอฮ์ต้องการอะไรคือต่ำต้อยพี่น้องเข้าไปอย่างผู้ยอมจำนนตนนะเข้าไปอย่างไม่มีฟอร์มหาอัลลอฮ์ต้องไม่มีฟอร์มพี่น้องไปอย่างต่ำต้อยที่สุดไปอย่างสำนึกผิดอิสติกฟาขอโทษต่ออัลลอฮ์พี่น้องแล้วบอกกับอัลลอฮ์ปัญหาของท่านอินชาอัลลอฮ์พี่น้องฟะอินนะมะอัลอุสริยุสรออินนะมะอัลอุสริยุสรอความลำบากมีความง่ายได้คนไม่ละหมาดอัลลอฮ์ยังช่วยเลยคนไม่เคยศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังช่วยและเราอย่างน้อยในชีวิตเราก็สุญูดต่ออัลลอฮ์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์จะช่วยเราแน่นอนนะครับนี่คืออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติผู้ที่ไม่เคยทิ้งบ่าวผู้ที่จะช่วยเหลือบ่าวตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือทางออกของมุมินผู้ศรัทธาไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามนะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์